เมื่อผมเล่นอ้อยฟาร์มไม่ลุ่งก็เลยหันมาเล่นอ้อยออฟเลนแต่มันดันเวิร์กกว่าเล่นป่าเฉยเลยครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นเฮ้ยพี่เธอรักไม่สุดมีสกินเนี่ยเพราะเราซื้อไอดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายเกม ROV ที่มีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนมีไอดีให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง30บาททีโร่เยอะสกินแรร์รูปครอสท้าลงแหลงและยังมีบริการรับซื้อไอดีราคาร้อนจ่ายโป๊ะรับเงินปั๊บอีกด้วยแฟนดีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทางเพจได้เลยและในเกมนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นอ้อยออฟกันนะครับเดี๋ยวนะทีมเรามาลอดฟาร์มดูสเปเชียลมาเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะโหลดเข้าเกมเนี่ยโอ้ยกิลด์เน็ตช้าเกินเออมาสักทีอ้าวสรุปไม่ใช่เน็ตกิลด์เน็ตกูนี่แหละสงสัยมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับทุกคนเน็ต2มันไม่ไหวว่ะมันปิงทุกวันเลยคือผมต้องใช้เน็ตโทรศัพท์เล่นทุกวันเลยเนี่ย Wi-Fi เล่นไม่ได้เลยและในเกมนี้เนี่ยเราก็ได้ชนเลนกับอันเลนนั่นเองครับซึ่งต้นเกมเนี่ยก็ให้เข้าเคลียร์คีปไปก่อนนะครับเพราะเลเวล1เนี่ยเราสู้กับเขาไม่ได้วายหลุดพุ่มรอให้คีปเข้ามาในป้อมก่อนนะครับแล้วค่อยเคลียร์เฮ้ยจังหวะนี้วีล่ามาซ้อนฮ่าฮ่าอันเล่นโดดอ้าวมันไปอยู่ตรงนู้นได้ไงนึกว่ามันดักพุ่มอยู่ไม่เป็นไรครับเรามาตีปูแทนแล้วกันและเราก็ได้ปูมาแบบชิวๆในระหว่างเคลียร์คีปเนี่ยเราก็ต้องระวังพุ่มบนด้วยนะครับบางทีอันเล่นอาจจะดักรอเล่นอยู่โอเคเคลียร์คีปเสร็จไปหาดักกลางดีกว่าวายมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหนึกว่ามันดักพุ่มอยู่โอ้โหหนีไม่รอดวะต้องเล่นวะจังหวะนี้มาเทรดสู้กันเลยโอ้โหอีกี้มาไปนะครับโอ้โหผมคิดว่ามันดักอยู่ปุ่มบนมันไปอยู่ตรงกลางได้ไงวะเนี่ยนั่นแหละครับรู้หน้าไม่รู้ใจข้ามันไก่สองถุงเฮ้ไปเรื่อยในระหว่างนี้เราก็มาตีนกรอครับและดูเหมือนว่ามูลาดจะมาซ้อนบนแล้วจังหวะนี้เราต้องยืนเซฟละรอเคลียร์คิมในป้อมเท่านั้นครับและดูเหมือนว่ามูลาดจะพุ่งเข้ามาเล่นในป้อมจังหวะนี้ผมกระแทกสวนไปหนึ่งทีแล้วไงกลัวที่ไหนใส่ต่อจังหวะนี้โอ้โหสองตัวไปแล้วครับเจนกับบีอู้เวอร์เลนอ้าวอันเลนจ๋าหมดแล้วเหรอย่ำประจอมเรียบร้อยเฟิร์สบัตเลยแบบนี้เป็นอ้อยออฟเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถวิ่งกลับเลนได้อย่างรวดเร็วและจังหวะนี้เหมือนมูลาดจะเพิ่งเอาดาร์กไปครับอ่าฮะกับเงาแบบนี้โดนโอ้โหเต็มเลยไปเลยครับโอ้มากันลิ่มเลยเหมือนเดิมครับถ้ารู้ว่าฝั่งตรงข้ามเยอะเนี่ยแล้วก็เคลียร์คลิปในป้อมพอเหมือนเราจะโดนจับตาจับต้องอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้เฮ้ยมาหลอดมาซ้อนรอแป๊บนึงเพื่อนจังหวะนี้โหนเข้าไปแล้วก็พุ่งเข้าไปย่ำกระหม่อมได้มูลานมาหนึ่งอันเลนจังหวะนี้แทงสวนเอ้าโหไม่โดนไม่เป็นไรตีธรรมดาตีธรรมดาโหนสลิงชนโอ้โหมันหลบอีกแล้วอันนี้มันหลบเก่งจริงโอ้โหมันจะหลบไปถึงไหนวะคือหลบสลิงได้สองรอบชัดเลยและสำหรับใครที่ขี้เกียจกดวาร์ปกลับบ้านเนี่ยกดวาร์ปตรงนี้เอาเลยนี่ถึงบ้านเหมือนกันช่วยไหมไม่รู้ใช้ไปก่อนเอ๊ะเหมือนอันเลนจะอยู่คนเดียวแบบนี้เข้าไปยองหน่อยดีกว่ายำประจอมหนึ่งทีชนหนึ่งทีมาดิมาดิโอ้โหมันเอาจริงมันเอาจริงมันเอาจริงสวนนะโอ้โหมันโดดสวนจังหวะนี้หลบเหมือนกันครับมาดิโหยเชียงตึงกับเราอ่ะเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้ไปน่าจะกลับบ้านแล้วแหละว้ายังอยู่แล้วไงอ่ะใส่สุดอยู่ดีเอาเอาเน็ตเน็ตโอ้โหเน็ตลงไม่ได้ชัดเลยอยู่บนเบื่อแล้วไปซ้อนล่างหน่อยดีกว่าจังหวะนี้1สลิง2สลิงฮันนะอย่างเท่โอ้ยอ้าวขี้บนมาอีกแล้วกลับแป๊บลงมาทำไมเนี่ยโคตรเสียเวลาเลยอย่าลืมนะครับก่อนจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์คลิปเลนตัวเองให้เสร็จก่อนไม่งั้นก็จะเป็นแบบผมนี่แหละโอเคเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเข้าบ่อวาร์ปแล้วกันจังหวะนี้ไปครับไปล่างกันเตอะจังหวะนี้โหนไปแล้ว1สเต็ปโอ้โหไม่ถึงไปแล้วครับมาทำไมวะเนี่ยชัดเลยเฮ้ยมีอีกกี้อยู่ในพุ่มนั้นตายแน่นอนจังหวะนี้ฮึบเอาเน็ตโอ้โหเอาอีกแล้วเนี่ยกด1ลงไม่ได้อีกแล้วครับท่านผู้ชมเอามังกรแม่งเลยถึงเราจะลงไม่ได้แต่ว่าเราก็ตีมังกรได้ครับผมต้องบอกเลยครับว่าอันเลนตัวนี้เนี่ยอยู่แต่บนจริงๆไม่ไปไหนเลยครับพ่อหนุ่มคนนี้ได้อยู่แต่บนใช่ไหมเล่นเลยนี่ไงอยู่แต่บนนักไม่ยอมไปไหนใช่ไหม
และเมื่อผมได้คิวอันเลนเสร็จเนี่ยผมก็มาแวะตีปูสักแป๊บแล้วก็ดูเหมือนว่ามูลาจะเข้ามาสับครับผมก็โหนสวนไปแต่ว่าหนีได้ไหมเลือดตั้งเยอะ ชัดเลยเฮ้ยมาหลอดมาซ้อนแบบนี้สวยครับเคลียร์คิวแป๊บนึงเพื่อนเฮ้ยมูลาจะกลับเงารู้จะกลับเงาจะกลับเงาเปล่าไม่กลับงั้นใส่โอ้โหวืดไม่เป็นไรได้อยู่เกือบละมาจังหวะนี้คลิปจะเข้าละกระโดดเข้าไปเล่นให้เพื่อนอย่างปึงแล้วกระโดดออกมาอย่างสุดชัดเลยและดูเหมือนว่าจังหวะนี้แครี่เรามาเก็บครับเก็บไปแล้ว1จังหวะนี้ไหลไปตัวที่2อันติเต็มหูชัดเลยเกือบเทแล้ววิธีเข้าเลนแบบรวดเร็วนะครับเราก็ต้องโหน2สลิงแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังทำไม่เป็นเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปเชี่ยวเดียวชานอ้อยได้เลยว้ายมูลาดมาจะเย็นพี่เพิ่งมาจากบ่อแป๊บเดียวเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วโอ้อ้าวทิ้งเงาไว้ใกล้ๆด้วยแบบนี้โดนนะ1สลิงครับ2สลิงแบบนี้จำประจอมเต็มๆโดนแบบนี้ไม่รอดครับทิ้งเงาไว้แบบนี้ก็โดนดีถึงเราจะเป็นออฟเลนนะครับเราก็ต้องมาช่วยป่าเอามังกรด้วยสัญชาตญาณในการเล่นป่ายังอยู่ครับเมื่อเราได้มังกรเสร็จนะครับก่อนจะไปทำอะไรทุกรอบเนี่ยเราก็ต้องมาเคคีฟเลนกันก่อนหลังจากนั้นก็ฟรีสไตล์เลยมูลาดอยู่ตรงกลางเข้าไปหยอกสักนิดนึงแล้วกันเอ้า หนีก่อนเลยโคตรเร็วโอ้ข้างล่างมันจะเล่นกันสุดครับจังหวะนี้ผมมาแล้วดักเอามูลาดไว้อ้าวกลับมาจริงแบบนี้ไม่รอดเอลสูเยินซูมเอลสูเยินซูมแบบนี้โหนเข้าไปเล่นเลยละกันจำประจอมฝั่งนู้นเหลือแค่อีกกี้ในการกันบ้านเราก็ตีป้อมเลยครับพอได้ป้อมมาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องถอยก่อนครับพอเลือดเราค่อนข้างน้อยพอได้ป้อมมาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องกลับมาฟาร์มกันต่อครับเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เล่นฟาร์มด้วยวะ ชัดเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องมาเคลียร์คลิปเลนกันก่อนเฮ้ยมูลาดแบบนี้โดน2สลิงแน่นอนจังหวะนี้เอ้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการขู่เฉยๆให้มันกลัวมาแต่รอบนี้ผมเอาจริงแค่นั้นแหละขาป้อมเกมมิ่งไปเลยจังหวะนี้ตีไงไปละครับเอ้าฝั่งนู้นตายกันหมดแล้วเหรอเหลืออีกกี้ตัวเดียวโอ้ยังไม่หนุกเลยไหนๆก็ไหนๆละคาบ่อเลยครับจังหวะนี้ยำกระหม่อมเฮ้ยชิบตุกชัดเลยและเกมนี้ก็ชนะไปและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าหมู3ชั้นคั่วพริกเกลือให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ